ันโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ทีวีพูลไลฟ์นะคะตอนนี้คืออย่างที่เราโปรโมทกันไว้ว่าวันนี้เราจะมีคุยกับ2นักแสดงของซีรีส์ที่เรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยก็คือเป็นซีรีส์รีเมคเนาะจากของทางจีนเป็นซีรีส์เรื่องอุ่นไอในใจเธอตอนนี้เราอยู่กับ2นักแสดงนะคะพี่คชาและน้องไข่มุกเราจะมาพูดคุยกันเลยมันแล้วมันแล้วสวัสดีคส่วะัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายแนะนำตัวกันก่อนเลยครับผมสวัสดีครับผมคชานนทนันนะครับในเรื่อง Put Your Head on My Shoulder ครับรับบทเป็นถามครับค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกนิลาวันนะคะรับบทเป็นพระพายค่ะเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับของซีรีส์เรื่องนี้ดีเนาะเพราะว่าตั้งแต่เราถ่ายทำเสร็จครับก็จะมีแฟนๆหลายๆคนที่แบบจะคอยถามมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะพี่ซีรีส์ออนแอร์เมื่อไหร่ใช่ค่กะ็จะถามผมมาแบบอย่างนี้ครับทุกเดือนเลยครับผมใช่แล้วพอในสักพักคนก็ถามว่าอีพีต่อไปเมื่อไหร่จะเมื่อมไหร่าจะมาใช่แล้วก็มีแท็กสตอรี่แท็กอะไรใชต่่คารังบๆตามมาให้เราดูด้วยโดยรวมถือว่ากระแสตอบรับมาได้ชื่นใจเลยครับค่ะไข่มุกกดดันไหมคะกับการรับบทนางเอกครั้งแรกกดดันไหมกดดันค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบเป็นซีรีส์ที่มีเวอร์ชั่นจีนที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆด้วยเพราะทำเอาไว้ดีมากๆเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีได้แบบนั้นนะคะก็เลยค่อนข้างมากดดันตัวเองว่าจะต้องทำยังไงให้มันดีที่สุดนะคะแล้วมันเป็นเรื่องแรกของมุกด้วยค่ะก็เลยกดดันประมาณนึงเลยค่ะแต่ว่าเราก็ทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะความยากง่ายของบทที่เราแสดงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองคนถ้าพูดถึงความยากง่ายล่ะครับผมว่าความยากของมันน่าจะเป็นการแบบทํากันบ้านกับตัวละครนะครับกับการแบบใส่ใจในรายละเอียดของตัวที่เราจะเล่นหรือว่าซีนนั้นๆนะครับว่าเราเก็บรายละเอียดมันได้ดีขนาดไหนหรือเข้าใจมันมากขนาดไหนครับผมว่าความยากคือการมีสติสมาธิอยู่กับบทอยู่ตลอดเวลาใช่สำหรับมุกความยากสำหรับมุกมันคือมันตัวละครพายเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมันยากตรงที่ว่าในเมื่อไข่มุกกับพระพายคล้ายกันขนาดนี้อ่ะจะเล่นยังไงให้มันเป็นพระพายไม่ใช่ไข่มุกก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันยากนะคะจะต้องทําการบ้านกับมันประมาณนึงเลยเพื่อที่จะให้เราออกมาเป็นพระพายจริงๆค่ะตอนนี้ซีรีส์ก็ผ่านมาประมาณ7 ตอนแล้วถูกไหมคะครับจากที่เห็นจะมีอย่างของไข่มุกก็จะเป็นแบบคู่ปรับกับชิมอนตลอดเลยถูกไหมในเรื่องค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีแบบแบ็กกราวว่าไข่มุกกับไปเคยชอบตัวละครของชิมอนอยู่จากเพราะจากการชอบกันมาก่อนไหมถึงกลายมาเป็นแบบคู่ปรับกันจริงๆที่กลายมาเป็นคู่ปรับอาจจะเป็นเพราะเหตุนั้นด้วยคือเราอ่ะรู้จักกับนิสัยของตัวต้าดีเพราะว่าเราอ่ะสนิทกับต้ามาก่อนไงคะเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วต้าเป็นคนยังไงแล้วพอเรายิ่งเห็นว่าแบบเอ้าพอเธอโตขึ้นแล้วเธอยังมาทําแบบนี้กับเพื่อนเรายังมาแบบไม่ดูแลใส่ใจเพื่อนเราอีกเราเลยยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละต้านี่นิสัยนายมันไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นคู่ปรับกันค่ะแล้วตอนนี้คืออย่างตัวของพี่กระชายเนี่ยค่ะเป็นบทไทม์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทก็คือมาตามจีบของไข่มุกด้วยใช่ไหมใช่ครับด้วยในตัวเรื่องนะครับไทม์กับพระพายเนี่ยมาเจอกันในฐานะที่ไทม์เป็นศิลปินนักแสดงส่วนพระพายเนี่ยมาเป็นเด็กฝึกงานให้กับไทม์ครับมันก็เลยไทม์ก็เลยเกิดแบบความชอบตั้งแต่ตอนนั้นตรงนั้นครับพอหลังจากเนี้ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นจะเป็นยังไงต่อมีแง้มแง้มนิดนึงได้ไหมจะแง้มยังไงให้มันไม่สปอยอ่ะเอาเป็นว่ามันจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันจะเหมือนแบบทุกๆตัวละครตอนเนี้ยมันจะเริ่มแบบมาเจอกันแล้วมันจะเริ่มใกล้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีประเด็นมีเรื่องที่จะต้องถูกให้พูดถึงนะครับผมว่ามันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับแต่แฟนข่าวว่าชอบมากตอนที่ฉากที่พี่คชาอุ้มแมวคือฉากนั้นคือน่ารักมากในทวิตเตอร์คือแบบสุดยอดมาก
อุ้มแมวนึกพุทธมนตร์ทนน่าจะใช่ใช่ครับน้องน่ารักใช่ไหมคะขอบคุณมากเข้ากับน้องแมวเป็นยังไงบ้างคะเข้ากับน้องแมวเป็นยังไงบ้างน้องแมวหนักดีครับน้องแมวควบคุมยากนะใช่ความจริงความจริงเอาจริงๆว่าผมว่าสัตว์เลี้ยงเกือบทุกชนิดอะเวลาที่เราต้องมาร่วมแสดงด้วยอะมันยากครับกว่าจะผ่านซีนกับน้องแมวได้นี่เอาเหนื่อยเพราะว่าไหนจะทั้งอากาศด้วยอือใช่ใช่ครับแล้วก็ด้วยความน้องแมวอะน้องแมวเขาจะมีความเป็นอินดิเพนเดนต์สูงใช่อย่างเช่นแบบพอเราพูดบทได้แล้วน้องแมวไม่พร้อมไม่พร้อมใช่ก็ถ่ายใหม่หรือแบบไม่หันหน้าเข้ากล้องหันหน้าหนีอย่างเงี้ยก็มีครับมีเกิดขึ้นอืมก็บอกว่าแฟนคลับถามมาว่าพี่คาชาจำได้หรือเปล่าว่าถ่ายฉากอะไรไปฮะจำได้ จำสถานที่ได้แล้วว่าถ่ายที่ไหนแสดงว่าจำได้แล้วคือวันอย่างวันนี้ที่พอเรามาคุยกันปกติซีรีส์จะออนทุกวันเดี๋ยวนะอาทิตย์ถึงพุธครับอาทิตย์ถึงวันพุธถูกไหมอ่ะครับผมตอนเนี้ยเท่ากับว่าวันนี้วันพฤหัสเนาะวันนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย9ปะ8หรือ9หรือ7 9มั้ย9 8หรือ9วะเมื่อวาน EP ที่8เมื่อวาน EP 8วันนี้วันนี้9ถูกไหมนี่ไม่มีครับวันนี้พฤหัสครับมีวันอาทิตย์ครับผมอ๋อใช่ใช่โอเคนี่ก็ลืมเบอร์แล้วเมื่อกี้ว่าอยู่ร้านถึงพุทธอ่ะโอเคคือวันเนี้ยพอเรากระแสแฟนคลับอะจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากซีรีส์ที่เป็นรีเมคของจีนใช่ไหมคะแล้วตามมาดูเราในตอนเนี้ยทั้งสองคนอะถือว่าอย่างพี่คชาเคยมีซีรีส์มาแล้วถูกไหมคะเคยมีบ้างแต่อย่างน้องไข่มุกเนี้ยพอเป็นซีรีส์ใหม่ความกดดันมันมากกว่าอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะอืมอย่างอะตัวพี่คชาเลยบทธรรมกับพี่คชาตรงกันหรือต่างกันยังไงความตรงกันเนี่ยผมว่าความตรงกันนะก็น่าจะเป็นเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานของตัวธรรมตัวคชาที่มันเหมือนกันมันคล้ายๆกันครับส่วนเรื่องความต่างอ้าวเล่นเป็นตัวเองนี่หว่าความต่างผมว่าก็น่าจะมีความต่างอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เราแค่เล่นเป็นทามเราไม่ใช่ทามจริงๆความจุกจิกของความจุกจิกของทามความแบบใช่ความจุกจิกของทามเลยแหละน่าจะเห็นได้ชัดสุดเลยว่าแบบไม่เหมือนใช่ก็คือมีความต่างเอาอย่างถ้าความต่างแค่ความจุกจิกของทามแสดงว่าเกือบทั้งหมดก็แทบจะเหมือนพี่คาชาเลยมันก็ไม่เชิงเหมือนขนาดนั้นนะครับผมว่าด้วยความที่อย่างที่เราบอกไปด้วยอุปนิสัยความจุกจิกที่มันมีความไม่เหมือนแล้วมันก็จึงยังมีอีกหลายๆนิสัยของทางของผมที่มันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างทางเขาค่อนข้างที่เล่นแบบที่เล่นมากใช่อย่างทางอ่ะจะเป็นมนุษย์ที่เขาแบบว่าขี้แกล้งที่เล่นขี้แกล้งกับการขี้แกล้งที่เล่นกับคนที่แบบอาจจะแบบเพิ่งเจอกันไม่นานเขาก็แกล้งแล้วแต่กับผมจะแบบมีหลายกำแพงหลายชั้นในหัวมากเลยกับการที่แบบจะลุกไปแกล้งใครสักคนหนึ่งจะเป็นยังไงเขาเอ๊ะเขาไม่เล่นด้วยเราจะทำหน้ายังไงวะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ตรงนี้ที่ไม่เหมือนเลยครับอย่างคราวที่แล้วตอนที่เรามีสามกันที่จีจี้พูดว่าพี่ทะพี่คชาก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยคุยด้วยที่วันนั้นที่เราสามกันที่มีไข่มุกด้วยใช่ไหมอ๋อค่ะก็บอกว่าพี่คชาจะแบบไม่ใช่ว่าพี่กระชาไม่คุยด้วยแต่พี่กระชาเขาจะเป็นคนเก็บตัวใช่ไหมเป็นคนแบบเก็บตัวชอบแบบอยู่เงียบๆใช้สมาธิกับแบบการอ่านบทหรือว่าการเตรียมตัวเข้าบทเงี้ยค่ะใช่คือเราเป็นคนพูดไม่เก่งด้วยแหละครับโอ้ใช่ใช่เราเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วหนูเข้าหาหนูก็เข้าหาไม่ถูกหรือออกไหมอ่ะซึ่งมันไม่แปลกเลยเป็นปกติเลยสำหรับถ้าอย่างตัวผมอ่ะมีรีแอคอย่างเงี้ยคนจะเข้าหาไม่ถูกอยู่แล้วอ่ะซึ่งมันก็ณตอนนั้นนะครับผมก็เพิ่งเจอไข่มุกครั้งแรกเจอน้องนิวก็เจอไม่ได้บ่อยเจอหลายคนก็แบบเพิ่งมาแบบมันจะเจอกันผมก็ยังไม่ได้แบบเข้าไปแบบไอ้ทําแบบสนิทอะไรขนาดนั้นถ้าเข้าไปแบบเฮ้ยเป็นไงสวัสดีอะไรเงี้ยมันควรจะโทรผมจะงงอ่ะ
ค่ะแฟนคลับบอกว่าพี่แต่พี่คาชาแกล้งแฟนคลับบ่อยก็เธอมันสมควใชร่โดนแกล้งแล้ว เอาไข่มุกไข่มุกอยู่กับพี่คาชาไข่มุกต้องแบบว่าไม่ต้องจำตรงส่วนนี้พี่คาชาแล้วนะเนี่ยไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องจำความแกล้งแฟนคลับของพี่คาชาไปใช้อ๋อได้ค่ะหนูไม่แกล้งค่ะ แต่ว่าเวลาเจอกันในกองหรือว่าเวลาเราถ่ายกันเงี้ยทุกคนดูสนิทกันไหมคะสนิทค่ะสสนนิิททกครัับนเพราะเพวรา่ะาว่าอายุมาไล่เรียกกันด้วยนอะพี่ไม่ไดา้ยุห่าไลง่กัเนรียมกกาันกครับไม่ได้ห่างกันมากใช่ใช่เวลา อะไรทำไม่ห่างกันทำไมไม่ห่างไงพี่หนูไม่ได้ห่างกันขนเอาดอนั้นยิ่งเวลาแบบมันรวมกันหลายๆคนอย่างเงี้ใชยอย่่างของบ้านที่อ๋แอล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอายอุายุมันไมเฉ่ลี่ยกันใช่ไหมไข่มุกอะไรนะคะอายุมันก็เลยเฉลี่ยกันถูกไหมเฉใชลี่่ยเฉเฉลี่ยลี่ครยับกันไล่ๆกันค่ะแล้วบยิ่างแบบตอนแสดงยิ่งซีนไหนที่แบบนักแสดงต้องมาเจอกันเยอะแล้วก็จโอะม้ากระจุกรวมๆกันอยู่แบบมทันี่กเด็ียวกันมันก็มันก็จะวุ่นวายมาควกามเลยความแบบความวุ่นวายความเฮฮามันก็จะมาอัตโนมัตินะครับใช่ค่ะอย่างคราวที่แล้วมีพูดถึงเพลงประกอบซีรีส์ถูกไหมพี่คาชาจะมีเพลงประกอบซีรีส์หรือว่ามีเพลงอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะมีเพลงประกอบซีรีส์หรือมีเพลงอื่นๆเพิ่มเติมไหมสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับใชสำ่หรัคบ่ะ Put Your Head on My Shoulder สำหรับ Put Your Head on My Shoulder ไม่นะผมมีแสดงครับแต่ถ้าเรื่องเพลงเป็น official ออกมาของอันนี้ไม่มีครับก็รอไปฟังได้ในซีรีส์ที่จะใชม่ีแต่ในซีรีส์พี่กระชาจระ้องมีเอฉาไาวก้ร้องคเพ่ะลงครับอันนี้มีแฟนคลับฝากมาว่าไข่มุกเจอพี่กระชาครั้งแรกคิดว่าพี่กระชาอยู่เท่าไหร่คะอุ้ยเท่าไหร่เหรอเท่าพี่นิวนิวอยู่เท่าไหร่อ่ะอ้าวแย่แล้วน่าจะไม่รก็ู้ดูประมาณแบบประมาณยี่สิบหก27 28อ่ะหนูไม่รู้เหมือนกันน่าจะไล่ๆประมาณนี้ใช่แต่คิดว่าเป็นรุ่นพี่หนูใช่พี่คชาเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วพี่คชาใเชฉ่ลครยับน้องทราบว่าพี่คชาอายุเท่าไหร่31ครับผเฮม้ยจริงเหรอจะหนสูามไม่เคยรู้หนูไม่เคยถามพี่ด้วยปีหน้าจะ32แล้วอุ้ยยังหน้าเด็กอยู่เลยอรู้เป็นคำสใช่ไหมเฮ้ยแต่หน้าเด็กจริงพี่คชาหน้าเด็กจริงเพราะว่านี่ติดตามพี่คชาตั้งแต่แบบสมัยแบบประกวด AF เลยอู้พี่คชาก็หน้สาิบไม่ปค่อียเปลี่ยนเลยนะใช่ใช่หน้าพี่คชาไม่ค่อยเปลี่ยนเลยขอบคุณเทคโนแตโล่วย่ีาสมัไขย่นี้มุอก่ะแต่ว่าไข่มุกกับพี่คชาก็คือแบบไอ้นี่แหละนะใกล้ใกล้กันเลยไม่ได้ห่างไม่ใชได้่ดูใหช่าง่กันไม่มได้ากห่างกันเจนเดียวกันอยู่ด้วยกันปะเราอายุไล่เลี่ยกันเราจะไปไล่เรียกกับพี่คชาขนาดนั้นก็ไม่ได้นะไข่มุกเอาหรอคะแต่พี่นิวเขาบอกว่าเขาอายุไล่เลี่ยหนูนะตอนหนูเจอเขาแรกๆอ่ะเขาบอกหนูว่าเขาอายุประมาณแบบ18 19 20อ่ะเออตอนแบบฟิตติ้งแรกๆอ่ะค่ะแล้วหนูก็เรียกเขาโดนอัมมะเนี่ยเออหนูก็เรียกเขาน้องนิวน้องนิวเออน้องนิวอย่างนั้นเลยน้องนิวอย่างเงี้ยแล้วคือแบบหนูเรียกเขาน้องมาตลอดคือเลยแบบเขาเป็นพี่หนูเยอะมากหนูเพิ่งมารู้วันเปิดกล้องวันแรกว่โดาเขานเป็นอพัี่มอัมแรงมากเลยนะอันเนี้ยเจ็บอ่ะอ่ะเราเปิดประเด็นกันแล้วเราอย่างคราวที่แล้วอ่ะพี่คาชาไม่มาใช่ไหมพี่คาชาก็โดนเมาส์ไปแล้วพี่อยากให้พี่คาชาลองกลับกันบ้างเมาส์ทุกคนที่ไม่ได้มาบ้างเมาส์ใครอ่ะไม่ถเรานเขั้าดกับเลใคยรบ่อยๆโอ้เมาส์ใครดีวะเมาส์จีจี้แล้วกันเป็นคนทอี่โอ้โหโอ้โหพูดแบบพูดเป็นคนที่แบบมีสกิลในการพูดเรื่อยๆที่แบบเจ๋งมากผมจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งคือจีจี้พูดเรื่อยๆเรื่อยๆมากจนแบบผมต้องหยิบหูฟังมาแล้วใส่หูแล้วเออใช่ตอนที่พี่ตอนที่พี่จีจี้พูดก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันก็แบบพูดอยู่แล้วพี่กระชาก็หยิบหูฟังมาใส่แล้วก็แบบว่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสไม่ได้เลยตอนนั้นแสดงว่าเป็นอะจไรริงสนุกในกองพี่จีจี้ก็คือเหมือนแบบเป็นสีสันเป็นอะไรเงี้ยใชคื่อถ้าพี่จีจี้กับน้องไข่มุกอยู่รวมกันแล้วพี่คาชานั่งอยู่อ่ะพี่คาชาต้องทํายังไงก่อนหลับส่วนใหญ่นะครับเรียภาพส่วนใหญ่จะหลับจะแบบหรือไม่ก็แบบซุ่มแบบเก็บข้อมูลอยู่ห่างคุยอะไรกันวะแล้วก็นั่งฟังอ่ะพูดถึงพี่นิวบ้าง
พี่คชาความพี่คชาเจอพี่นิวครั้งแรกเป็นยังไงคะก็จะมีความแบบเกรงๆอ่ะแบบเอ๊ยยังไงวะฟิลแบบยังไงวะบอกไม่ถูกอ่ะผู้ชายเจอผู้ชายมันจะแบบเกรงๆยังไงวะจะเข้าไปทักทายแบบไหนดีวะเออก็จะมีความอย่างนั้นนะครับแต่พอแบบได้แบบได้คุยกันได้พูดคุยได้รู้จักกันมันก็ดีครับความที่พี่ขี้แกล้งคนหนึ่งหนูว่าไม่พี่นิวอ่ะน่าจะแบบเป็นคนขี้แกล้งเยอะอยู่นะหนูว่าความที่พี่คชาอายุเรียกว่าเยอะสุดในทีมนักแสดงเลยไหมกับน้องๆ อะไรเงี้ยใช่ครับน้องๆเข้าหาพี่คชายังไงคะตอนที่แบบเจอกันครั้งแรกเนี้ยน้องก็จะเข้ามาคุยครับอย่างทุกคนเลยครับนิวชิมอนจิจิทุกคนก็จะเข้ามาแบบมาคุยอ่ะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกดีมากๆเลยนะเพราะผมอ่ะเวลาจะคุยกับใครจะคิดนานมากเลยคุยไม่เก่งอ่ะแต่พอน้องๆมาคุยก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ผ่อนคลายขึ้นก็มีเรื่องได้คุยกันเยอะแยะเลยครับแล้วอย่างไข่มุกเนี้ยไข่มุกเข้าหาพี่กระชายยังไงคะหนูเหรอคะก็ตอนนั้นหนูจำไม่ได้ว่าซีนแรกของเราคือขึ้นรถตู้หรือเปล่าที่แบบต้องขึ้นไปนั่งกันรถตู้ที่เราไปถ่ายไกลๆใช่ไหมซีนแรกมันคือซีนที่เราถ่ายกันไกลที่แบบคืนนั้นเสร็จตีสามตีสี่อ่ะอ๋อจริงเหรอเออตีสี่ได้เหรอแล้วซีนวันนั้นหนูคุยกับพี่ว่าหนูก็จำไม่ได้แต่หนูจำได้แค่ว่าหนูคุยกับพี่ครั้งแรกคือบนรถตู้อ่ะที่แบบขึ้นไปนั่งบนรถตู้กันแล้วหนูก็แบบพี่กระชานเหนื่อยไหมคะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแบบหนูก็พยายามเข้าหาด้วยความเป็นเด็กอ่ะนึกออกไหมคะแบบว่าเราก็อยากรู้จักเขาเนาะแต่เราก็ไม่กล้าเพราะว่าเห็นเขาดูแบบตั้งใจทำงานอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็ต้องคุยยังไงอ่ะแต่ก็พยายามทักทายแบบเด็กทักทายอะไรประมาณนั้นนะคะถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมพี่อยู่แถวไหนอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าซีนแรกที่แบบเข้าซีนกับน้องไข่มุกคือวันนั้นเราถ่ายกันแถวมหิดลน่ะนิดหน่อยจำไม่ได้มหิดลที่เลยมหิดลไปอีกอ่ะที่ไกลอ่ะเจ็ดตีสามกว่าจำไม่ได้โอเคเริ่มเถียงกันแล้วมาต่อ อ่ะ เริ่มเถียงกันแล้วคอมแบบว่าคนนึงจำได้คนนึงจำไม่ได้แต่พี่ข้าชาความจำดีมากขอโทษค่ะน่าจะใช่นะพี่ข้าชาความจำดีมากเลยอ่ะพี่ข้าชากับไข่มุกอยากบอกอะไรกับแฟนแฟนคลับเราแล้วก็แฟนๆซีรีส์ที่ติดตามเรามาตลอดจนถึงเนี่ย EP 8แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกแฟนๆเลยครับที่รับชมซีรีส์ของเราหรือว่าบางคนที่แบบยังไม่รู้ว่าเอ้ยมี Put Your Head on My Shoulder ที่เป็นไทยเวอร์ชันนะครับก็อยากเชิญชวนครับอยากฝากทุกคนว่าเอ้ยลองมาชมดูว่าพวกเราตั้งใจทำงานครับแล้วผมก็เชื่อว่าเวอร์ชันนักแสดงไทยก็มีความสนุกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมสนุกเหมือนกันใช่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาติดตามซีรีส์เรื่องนี้ดูค่ะขอบคุณทุกกระแสตอบรับจริงๆเลยค่ะจากแฟนๆทุกคอมเมนต์เลยเพราะเราคอยตามอ่านอยู่ตลอดเลยครับผมเท่าที่สังเกตอะเวลาซีรีส์ออนก็ติดเทรนด์ Twitter แทบจะตลอดเลยถูกไหมใช่หนูแอบเข้าไปเช็คมีติดอยู่ใช่ค่ะก็ถือว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆที่แบบรอเขาเรียกว่ารอคอยที่จะแบบดูเวอร์ชันไทยอะก็เยอะอยู่เหมือนกันครับค่ะแล้วก็หลังจากเนี้ยเราคิดว่าตัวแฟนคลับอ่ะจะได้อะไรจากซีรีส์เราไปเพิ่มเติมอีกบ้างคะผมว่าอย่างแรกคงได้ความบันเทิงแน่นอนครับคงได้ความบันเทิงจากซีรีส์เรื่องนี้ครับส่วนอย่างอื่นๆถามว่าจะได้อะไรนอกจากนี้ผมว่ามันครบรสนะพี่มันครบรสได้หลายรสชาติใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ซีรีส์เป็นโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งดราม่าช่วงดราม่าช่วงแบบช่วงตลกช่วงกุ๊กกิ๊กมีหมดอ่ะก็จะได้หลายความรู้สึกใช่หลายความรู้สึกหลักๆก็คงได้ความบันเทิงจากเรื่องนี้ไปค่ะก็คาดหวังที่จะให้ทุกคนดูแล้วก็มีความสุขไปกับมันค่ะแฟนๆก็น่าจะได้ลุ้นว่าแบบไอ้ตัวละครจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างงี้โอเคแฟนๆบอกว่าพี่วันนี้พี่คาชาแต่งตัวน่ารักมากขอบคุณครับเขาถามว่าเมื่อไหร่พี่จะกลับมาเล่น Twitter คะอีกสักพักครับยังไม่เล่นครับ โอเคสุดท้ายเลยเดี๋ยวเรามาฝากซีรีส์แล้วก็ฝากช่องทางการติดตามอื่นๆทั้งส่วนตัวแล้วก็โดยรวมหน่อย
ได้ครับผมก็ฝากแฟนๆทีวีพูครับรวมถึงทุกคนที่ดูอยู่ครับสำหรับซีรีส์ Put Your Head on My Shoulder ครับก็ตอนนี้ออนแอร์แล้วเนาะใช่ค่ะทุกวันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับผมเวลา 1:00 นตรงทาง VTV ครับผมใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยตอนนี้ถึง EP 8แล้วคอยดู EP ต่อไปด้วยนะคะครับรวมไปถึงช่องทางการติดตามของนักแสดงนะครับพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับอย่างของผมทั้งFacebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับก็จะใช้ชื่อว่าคชานนทนันครับผม K A C H A N O N T A N U N ครับผมค่ะแล้วก็ฝากติดตามมูกได้นะคะตามผลงานต่างๆได้ผ่านทาง Instagram เหมือนกันค่ะ K A I M U K N ค่ะก่อนที่เราจะปิดไลฟ์สามารถแบบโชว์หน้าให้แฟนคลับได้แคปบ้างไหมคะสักผัดกันก็ได้ได้ค่ะอยู่นี่พี่คาชาอยู่นี่แฟนคลับแคปก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่คาชาครับผมได้ค่ะเปิดมาทำฟันหย่อนนี่ฮาเลยนะเฮ้ยไม่แซวน้องโอเคให้แฟนคลับได้แคปน่ารักโอเคก็ต่อเหล่าเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะว่าซีรีส์จะเป็นยังไงกันต่อแต่แฟนคลับบอกว่าเขาเรียกว่านะถ้าดูเป็น VIP อ่ะก็คือได้ดู EP 9ไปแล้วใช่ครับใช่ค่ะใช่ทุกคนก็จะได้ดูชอบความรวดเร็วก็สมัคร VIP ได้ครับผมใช่ค่ะคือแต่ถ้าจะปั่นแท็กก็คือดูเป็น EP ตามปกติเนาะเท่ากับว่าวันอาทิตย์เราก็จะเป็น EP 9แล้วเราก็จะรอติดตามกันว่าซีรีส์จะเป็นยังไงทั้ง2คนก็จะคอยติดตามกันในแฮชแท็กเนาะว่าเป็นอะไรยังไงต่อเนาะใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง2คนแต่ว่าอย่างคราวที่แล้วเราอาจจะคุยกันไม่ครบเนาะวันนี้ก็ได้มาอีก2วันก็ได้มาเจอกันอีก2คนก็ถือว่าเป็นการอัปเดตกระแสกันไปว่าแฟนคลับเราคิดยังไงกันบ้างทั้ง2คนมีอะไรอัปเดตต่างๆกันบ้างก็ขอบคุณทั้ง2คนที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราก็จะมาไลฟ์มาพูดคุยกันแบบนี้อีกเนาะได้ครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะโอเคทุกคนวันนี้ก็ถือว่าได้พูดคุยได้ดูทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะจากกันไปแล้วนะคะวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาดูทั้งแฟนคลับของพี่กระชาทั้งน้องไข่มุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตามดูแฮชแท็กกันในเทรนด์ Twitter เนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปซีรีส์จะเป็นยังไงต่อไปก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะ